เพจ Around the World รอบโลกสงครามรายงานว่าเครื่องบินอิรักสังหารกลุ่มไอซิส3คนเครื่องบินขับไล่ A16 ของกองทัพอากาศอิรักได้ปฏิบัติการทางอากาศ5ครั้งบนเทือกเขาฮัมรินซึ่งอยู่ระหว่างจังหวัดดียาลาและแม่น้ำไทกริสทางตอนเหนือของอิรักหลังจากการโจมตีทางอากาศกองกำลังจากกองทัพอิรักกองพลทหารราบตรวจสอบถ้ำพบศพของผู้ก่อการร้ายไอซิส3คนที่ถูกฆ่าในการโจมตีทางอากาศเทือกเขาแฮมรินเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มไอซิสจากที่นั่นผู้ก่อการร้ายเริ่มโจมตีในดียาลาเช่นเดียวกับในจังหวัดซาลาดินและเคิร์กรัสเซียเตือนกลุ่มติดอาวุธของตุรกีด้วยระเบิดแฟดกองกำลังการบินและอวกาศรัสเซียจับตาดูกลุ่มผู้ก่อการร้ายซีเรียที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีอย่างใกล้ชิดซึ่งมีรายงานว่ากำลังเตรียมการเริ่มปฏิบัติการใหม่กับซีเรียที่นำโดยชาวเคิร์กในซีเรียเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินลาดตระเวนของ VKS ได้ดำเนินการหลายประเภทเหนือพื้นที่ที่ถูกยึดครองโดยตุรกีในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียในขณะที่บินผ่านเมืองมาเรียในชนบททางตอนเหนือของอเลปโปซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียได้ทิ้งระเบิดแฟดเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวหรือการชุมนุมที่ผิดปกติรัสเซียได้ดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวทางทหารของตุรกีในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียผู้สนับสนุนหลักของ SDF สหรัฐยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคเหล่านี้สำหรับสถานการณ์ทางทหารในยูเครนตะวันออกเมื่อวันที่29พฤษภาคมการปะทะกันระหว่างกองกำลัง AFU และรัสเซียยังคงดำเนินการต่อไปในเขตชานเมืองเซเวโดโรเนสการปะทะกันระหว่างกองกำลัง AFU และรัสเซียยังคงดำเนินต่อไปในโซโลสขณะที่เพจ World Update อ้างอิงข้อมูลที่มาจากทัสนิวอันทาซากะซีเรียซาบิเรียนนิวส์และสื่อท้องถิ่นซีเรียระบุว่าเดือดจัดจรวดปริศนารุมกระหน่ำถล่มฐานทัพสหรัฐที่ซีเรียพังหมดหลายแห่งนานกว่า4ปีมาแล้วที่กองทัพสหรัฐและกลุ่มติดอาวุธ IS ชื่อเดิมคือไอซิสหรือไอซิลของนายอาบูบาก้าอันบักดาดีผู้เป็นคนสนิทของวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนแห่งสหรัฐถูกกองทัพรัสเซียในซีเรียอิรักถล่มจนพ่ายแพ้ยับเยินและเมื่อ2ปีก่อนรัฐบาลสหรัฐยุคโดนัลด์ทรัมป์สั่งถอนทัพนี้ไปอยู่ภาคเหนือ2ประเทศนี้เพื่อเตรียมตั้งฐานทัพเถื่อนขโมยน้ำมันโดยการคุ้มครองจากนักรบเคิร์ดและสหรัฐตั้งกลุ่มติดอาวุธขึ้นมาใหม่ชื่อกลุ่มว่า SDF แต่กลุ่มนี้เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลตุรกีด้วยจึงโดนรุมถล่มจากกองทัพรัสเซียอีกทางจึงไม่โตเหมือนกลุ่ม IS เมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพสหรัฐได้นำขบวนยานพาหนะพร้อมด้วยรถหุ้มเกราะทางทหารจำนวน50คันที่บรรทุกน้ำมันและอาวุธยุทโธปกรณ์ทหารผ่านด่านที่ผิดกฎหมายในแอนวาดิสตามแนวชายแดนกับอิรักไปสนับสนุนฐานทัพตนและกลุ่มติดอาวุธ SDF สำหรับการยึดครองขโมยแหล่งน้ำมันอันจาซีราในเมืองอันฮาสกะทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียโดยรัฐบาลไม่อนุญาตในทันทีเช่นกันกองทัพรัสเซียได้ส่งกำลังเสริมทางทหารไปประจันหน้าทางกองทัพสหรัฐโดยรัสเซียใช้สนามบินคาเมชีนทางตอนเหนือของซีเรียมีเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินทหารจำนวนมากที่ลงจอดที่สนามบินเพื่อเสริมกำลังทหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียเพิ่มมากขึ้นจุดนี้ห่างจากชายแดนตุรกีราว30กิโลเมตรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฐานทัพสหรัฐอันชาดาดีในจังหวัดฮันฮาซากะตอนเหนือของซีเรียได้ถูกมือมืดยิงจรวดถล่มหลายลูกจนพังยับมีทหารอเมริกันบาดเจ็บหลายรายแต่ไม่กล้าตอบโต้และไม่มีสื่อตะวันตกรายงานเพราะอับอายล่าสุดเกิดเหตุซ้ำอีกในช่วงวันที่29พฤษภาคมจรวดปริศนาจำนวนกว่า12ลูกถล่มใส่กองทัพสหรัฐที่ยึดขโมยแหล่งน้ำมันอันโอมานในเมืองเดียเอซอที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของซีเรียและใกล้กับชายแดนอิรักเสียงระเบิดดันสนั่นวันไหวเตลเพลิงแดนฉานควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเสียหายย่อยยับคาดว่ามีผู้บาดเจ็บและย่อยเป็นปุ๋ยจำนวนมากที่ผ่านมากิจกรรมการยิงจรวดและขีปนาวุธถล่มฐานทัพสหรัฐและกลุ่มติดอาวุธ SDF ในซีเรียอิรักคือความบันเทิงสันทนาการที่เป็นที่นิยมกันมากจากกองกำลังเอชบุลเลาะกองทัพอิหร่านกองทัพซีเรียเสมือนเป็นกีฬาประเภทหนึ่งแข่งกันว่าใครจะยิงใส่ฐานทัพสหรัฐได้แม่นยำและยับเยินกว่ากันโดยสลับคิวกันถล่มแข่งกันแต่ละครั้งใครจะเป็นปุ๋ยต่างชาติเพิ่มให้ทะเลทรายได้มากกว่ากันความบันเทิงแบบนี้สื่อตะวันตกและสื่อไทยจะไม่พูดขโมยน้ำมันคนอื่นต่อไปโดนถล่มยับอีกแน่นอน